ผักสดสดไหมครับผักสดสดกรอบกรอบไหมครับมันละ10บาทเองนะครับผักพี่ขายยังไงจ๊ะมันละ10บาททุกอย่างเลยครับ10บาทสดด้วยนะเนี่ยใช่ครับสามอย่างนะนี่จ้ะข้าวผักป้าครับนี่มันแบงค์ปลอมนี่ครับฮะแบงค์ปลอมเหรอมันจะปลอมไปได้ยังไงล่ะเนี่ยมันค่าแรงของฉันทั้งวันเลยนะงั้นผมขอดูอีกครั้งได้ไหมครับพอดีว่าผมดูผิดนะครับคุณป้าโล่งอกไปทีนึงวันหลังอ่ะพ่อหนุ่มเดี๋ยวมารอฉันเล่นแบบนี้นะคนแก่หัวใจจะวายครับนี่เงินทอนนะครับขอบใจมากจ้ะงั้นฉันไปก่อนแล้วนะครับพี่ครับผักของพี่นี่สดจริงๆเลยนะครับใช่ครับผักทั้งหมดนี้ผมปลูกเองกับมือเลยนะครับงั้นผมขอเมาหมดนี่เลยครับจริงเหรอครับได้ครับแล้วก็เอาเพิ่มอย่างละ20โลด้วยนะครับจริงเหรอครับอย่างละ20โลเลยครับได้ครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมคิดราคาถูกๆให้นะครับขอบคุณมากนะครับครับสักครู่นะครับพี่ครับเดี๋ยวผมรบกวนพี่เอาผักเนี่ยไปไว้ที่หลังรถให้ผมหน่อยนะครับได้ครับสักครู่นะครับคุณครับพอดีว่าผักที่ผมได้มาเนี่ยไม่ถึง20โลครับเดี๋ยวผมจะกลับไปเก็บผักก่อนแล้วตอนเย็นเนี่ยคุณกลับมารับตรงนี้ได้ไหมครับอ๋อไม่เป็นไรหรอกครับพี่ผมไม่รีบงั้นเดี๋ยวผมส่งพี่ไปเอาผักนะครับพี่จะได้ไม่ต้องกลับไปกลับมาครับมันจะดีเหรอครับตัวผมเนี่ยทั้งเหม็นทั้งสกปรกผมว่าเดี๋ยวผมขับรถนำไปแล้วคุณขับรถตามไปดีกว่านะครับไม่เป็นไรหรอกครับพี่ไปกับผมเถอะนะครับพี่ครับพี่รู้ตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมครับว่าแบงค์นั่นน่ะเป็นแบงค์ปลอม
าอย่างนั้นเนี่ยรอผมแป๊บนึงนะครับได้ครับคุณครับจอดเลยครับถึงแล้วครับต้องขอโทษด้วยนะครับที่บ้านผมอ๋อไม่เป็นไรหรอกครับครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณรออยู่ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปเก็บผักมาให้งั้นเดี๋ยวผมลงไปด้วยนะครับไม่เป็นไรหรอกครับคุณรออยู่ตรงนี้ดีกว่าครับครับพอดีว่ามีลูกค้าใจดีเนี่ยเหมาผักเราทั้ง60โลเนี่ยพี่ก็เลยรีบกลับมาเก็บผักให้เขานี่ข้าวของเนนะเดี๋ยวพี่ไปเก็บผักก่อนพี่จูนคะพี่กินอะไรมาหรือยังคะอ๋อพี่กินเรียบร้อยแล้วพี่ก็หกพี่ไม่หิวอ่ะเนี่ยกินเลยเนตนี่วันเกิดของเนตนะอย่าร้องสิเดี๋ยวไม่สวยเอานะพี่จูนคะหนูขอโทษนะเงินทุกบาทที่พี่หามาได้อะพี่ต้องเอามารักษาหนูจนหมดทำให้บ้านของเราต้องลำบากถ้าไม่มีหนูหุบปากเด็กโง่พูดอะไรไม่คิดฮะตั้งแต่พ่อกับแม่เราเสียไปเนี่ยเราก็มีกันอยู่แค่สองคนพี่น้องต่อไปนี้เนี่ยอย่าพูดแบบนี้อีกนะสิ่งที่พี่อยากเห็นคือความสุขของเนตแล้วก็รอยยิ้มของเนตเนตคือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับพี่ขอแค่นี้ได้ไหม
เรื่องอื่นน่ะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพี่เองพี่เชื่อนะว่าสักวันหนึ่งเนี่ยต้องหายกลับมาเป็นปกติเราถ้าถึงวันนั้นชีวิตของเราต้องดีขึ้นกว่านี้แน่งั้นเนี่ยกินข้าวก่อนนะเดี๋ยวพี่ป้อนพี่ซื้อข้าวมันไก่ที่เนทชอบมาด้วยนะพี่ขอโทษนะที่ปีนี้เนี่ยพี่ไม่มีเงินซื้อเค้กไม่มีเงินซื้อของขวัญให้เนทเลยอ่ะพี่ขอโทษนะใครบอกล่ะครับว่าไม่มีของขวัญวันเกิดนี่ครับของที่คุณสั่งได้แล้วครับเราสองคนรับไว้ไม่ได้หรอกนะครับพี่ครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่แอบฟังพวกพี่สองคนคุยกันอะวันนี้เป็นวันเกิดของน้องสาวพี่ไม่ใช่หรอครับก็ต้องมีเค้กวันเกิดสิครับอีกอย่างคุณครับนี่คุณจ่ายเงินแล้วสิครับผมก็มาส่งตามหน้าที่ถ้าคุณไม่รับเนี่ยผมมาวางไว้ตรงนี้นะครับขอบคุณมากนะครับคุณเนี่ยเป็นพี่ชายที่ดีมากเลยนะครับผมนี่นับถือจากใจจริงๆเลยน้องครับน้องไม่ต้องกังวลไปนะครับการแพทย์สมัยนี้เจริญก้าวหน้ากว่าเมื่อก่อนตั้งเยอะไม่ว่าจะโรคร้ายแรงแค่ไหนเนี่ยก็รักษาหายได้สู้ๆนะครับสุขสันต์วันเกิดด้วยนะครับขอบคุณนะคะพี่ครับพอดีว่าผมมีงานต้องไปเคลียร์ที่บริษัทนะผมขอตัวก่อนนะครับส่วนผักที่สั่งไว้เนี่ยเดี๋ยวผมให้คนมารับถึงที่เลยนะครับได้ครับความรักของพวกคุณสองคนทำให้ผมซึ้งใจมากในซองนี้มีเงินอยู่จำนวนหนึ่งแนะนำบัตรของผม
คุณเอาเงินนี้ไปรักษาน้องคุณนะครับถึงมันจะไม่มากแต่ผมก็เชื่อว่าสามารถรักษาน้องสาวคุณให้หายได้คุณเป็นพี่ชายที่ดีมากผมนับถือจากใจคนดีอย่างคุณก็สมควรได้รับการยกย่องผมเชื่อว่าคุณต้องเจริญรุ่งเรืองแน่นอนครับถ้าคุณขาดเหลืออะไรเนี่ยก็โทรหาผมได้ตลอดนะครับเน่ของขวัญวันเกิดน้องปีนี้เนี่ยเป็นของขวัญที่วิเศษมากเลยนะพี่มีเงินรักษาเน่แล้วนะพี่ดีใจที่สุดเลยอ่ะผมจะไม่มีวันลืมบุญคุณของคุณเลยนะครับต่อครับนี่โมแฟนผมนะครับสวัสดีค่ะพี่ต่อสวัสดีครับนั่งก่อนสิค่ะนี่บ้านเธอทำอาชีพอะไรหรออ๋อเลี้ยงไก่ค่ะแล้วพี่ทำงานอะไรหรอคะพี่หรออสังหาริมทรัพย์น่ะแล้วงานอดิเรกของพี่ล่ะคะตีกอล์ฟพี่ไม่ค่อยอยากจะคุยกับหนูหรือเปล่าคะทำไมพี่ถึงพูดแบบนี้ล่ะคะเราเพิ่งเคยเจอกันครั้งแรกพี่กลัวพี่จะพูดผิดน่ะเลยกินดูเกรงๆเอาล่ะรีบกินกันเถอะนะกินเสร็จแล้วเราไปเที่ยวบ้านโมกันอะไรนะคะทำไมไม่บอกหนูล่วงหน้าล่ะคะทำไมหรอไม่อยากให้พี่ไปหรอพี่รักหนูด้วยใจนะไม่ใช่สถานะแต่ว่าบ้านฉันเก่ามากเลยนะคะถนนหนทางก็ไม่ค่อยดีแถมทุรกันดารมากเลยค่ะไม่เป็นไรหรอกยังไงพี่ก็จะไปดูให้เห็นตาพี่เข้าเลยชอบกินสิกินเยอะๆนะอ
แล้วเจ้าก็ต้องนั่งงานพี่ขวัญคะงั้นเดี๋ยวหนูขออนุญาตแนะนำตัวเลยนะคะนี่อาร์มนะคะแฟนหนูเองค่ะสวัสดีครับส่วนนี้พี่ต่อนะคะเป็นพี่ชายของอาร์มค่ะสวัสดีเจ้ายินดีที่ได้หูจักแน่พี่ต่อคะพี่ต่อคะพี่ต่อคะนี่พี่ขวัญนะคะพี่สาวหนูเองค่ะครับมาหนูบรรจุไอคุณแต่ว่ามันหนักมากเลยนะสมาตาเจ้ามาเป็นอย่างลอกมันเอารถมาตอยครับเดี๋ยวผมถือเองพี่ขวัญแล้วเราสองคนล่ะคะเดี๋ยวปีปิ๊กมาฮับเนอะคืนแรกคุณให้ผมขับให้ไหมมาเป็นยางลอกมาหันจะนักเต้าขี้ไก่ตะวาเลยอะไรนะขี้ไก่คุณจอดเป็นยังแม่เปล่าครับอันก็ขยายขึ้นรถแล้วจะถึงบ้านแล้วเนี่ยขยายครับมานั่งกันก่อนนี่พักผลไม้บ้านพี่นะปอสารกินสดๆได้เลยเราไม่ปอกเปลือกก่อนหรอครับกินสดได้เลยแต่ต้องปอกก็ได้พี่ก็ชิมหน่อยนะครับจ้ะอร่อยมากเลยนะครับเนี่ยลำแม่นกอปี้ใจปุ๋ยขี้ไก่ธรรมชาติสุดๆเลยปุ๋ยขี้ไก่ครับกินนักๆนะอันนี้ก็กินได้นะตัวกับจิ้มพ่อกะไม่ครับพี่เขาให้เป็นน้ำใจเนี่ยเสียน้ำใจเขาหมดเอ้ากินซะอร่อยนะลองชิมดูรสชาติดี
มีโปรตีนด้วยนะอันพี่ไปแบ่งกับข้าวกันเน้อครับกินสิพี่ขี้ไก อะไรวะเนี่ยเอ้ยว้ายตายแล้วปิ้งอย่างมาน่ะนี่คุณห้องน้ำสกปรกมากเลยอ่ะแถมเจอตัวอะไรไม่รู้มันจระเข้เลยอ่ะว่าแต่คุณมีทิชชู่ไหมมีเจ้าเดี๋ยวไปหื้อนะฮะนี่อะไรทิชชู่ผมใช้น้ำดีกว่าโอ้ยผมทนไม่ไหวแล้วพรุ่งนี้ผมจะพายอามกลับบ้านไอ้อามไอ้อามเก็บเสื้อผ้านะพรุ่งนี้พี่จะพายเองกลับบ้านพี่ต่อคะใจเย็นก่อนนะคะพี่ไม่เย็นอะไรทั้งนั้นอ่ะถ้าเธอจะกลับอ่ะก็ไปเก็บเสื้อผ้าโมพี่ว่านะตัวสองคนแบบเปิงกันหรอกก็เป็นคุณชายไฮโซฮะน่ะพี่ขวัญแต่ว่าหนูกับพี่อาร์มเรารักกันจริงๆนะพี่ยังจะมาห้ากันห้ากันแฮมกับพ่อสองคนนั่นแหละคือมันปีกไปเตอร์มันอยากปีกก็คือมันปีกไปสังคมเฮากับเขาอ่ะมันตึงเหมือนกันเจือปีนี้งั้นพรุ่งนี้หนูขอลองไปคุยกับพี่อาร์มดูก่อนละกันถ้าไม่ได้จริงๆหนูก็คงจะกลับกับเขาแล้วแต่ตัวเต บอกคุณพี่แล้วใช่ไหมคะว่าบ้านหนูเก่าถ้าพี่ไม่โอเคตรงไหนเนี่ยก็พูดตรงๆได้เลยนะคะงั้นพี่ไม่เกรงใจนะขอพูดตรงๆแล้วกันห้องน้ำก็สกปรกน้ำก็ไม่สะอาดอาบน้ำก็ไม่ได้แถมยังป้าตัวยังกับหูมันจระเข้เลยฮะใช่โมที่หนูบอกว่าบ้านหนูเก่าอะแต่พี่ไม่คิดว่าจะเก่าขนาดนี้เอ๊ะห้องน้ำสกปรกเกี่ยวอะไรอย่างกับบ้านเก่าปะเก่าให้แอมคะพูดภาษาไทยก็ได้นะคะงั้นพี่จะเอายังไงต่อกันหรอคะถ้าพี่เห็นว่าหนูกับอาไม่เหมาะสมกันงั้นเราจบกันแค่นี้เถอะนะคะต่างคนต่างอยู่จะได้ไม่ต้องมาลำบากใจกันแบบนี้พี่คะจอดรถหน่อยค่ะหนูจะลงตรงนี้แอบเองว่าจะซื้อรถก่อนหรือทำบ้านก่อนดีผมว่าซื้อรถก่อนดีกว่าพี่ถ้าเรามาเช่าบ้านพี่ขวัญเนี่ยพี่เขาจะได้ขับรถมารับเรางั้นสร้างบ้านก่อนแล้วทำห้องน้ำแล้วค่อยซื้อรถซื้อรถก่อนพี่เชื่อผมเถอะเออทำทั้ง3อย่างอะไรพร้อมกันพี่แจ๊ครับกลับรถให้ผมทีแล้วไปส่งผมบ้านขวัญเออบ้านโมเอ้ยไม่ใช่ถูกแล้วบ้านพี่ขวัญ
ทำทั้ง3อย่างพร้อมกันเลยนะผมขอเป็นขวัญแต่งงานเนาะใช่มึงจะบ้าเลยแอมพี่ต่อคะพี่ขวัญยังโสดอยู่นะคะถ้าจะจีบก็รีบๆหน่อยนะคะแหมเขินถ้าเป็นเขินโอ้โหมานานเลยอ่ะแกเป็นไงบ้างแล้วลูกค้าเยอะไหมก็อย่างที่แกเห็นน่ะหน้าร้านก็ประมาณนี้แหละแกลูกค้าส่วนมากก็จะเป็นเดลิเวอรี่หรือไม่ก็ลูกค้าประจำที่เขาโทรมาสั่งน่ะแล้วนี่เราไม่ได้เจอกันตั้งกี่ปีแล้วเนี่ยโห6ปีแล้วมั้งแกนานมากเลยเนาะใช่นานมากฉันน่ะคิดถึงแกมากเลยนะอ้าวแล้วนี่แฟนแกไปไหนอ่ะผัวฉันน่ะเหรอตั้งแต่ที่มันมีเมียน้อยอ่ะมันก็ไม่เคยกลับมาหาฉันกับลูกเลยแต่ก็ช่างมันเถอะแกแล้วนี่ต่อแฟนแกไม่มาเหรอต่ออ่ะเหรอวันๆก็มีแต่งานนะแกฉันกลับมารอบนี้ฉันก็ชวนกลับมานะแต่ว่าเขาติดงานที่ต่างจังหวัดน่ะฉันก็เลยมาคนเดียวฉันน่ะได้ข่าวมาว่าบริษัทต่อเนี่ยตอนเนี้ยเติบโตมากเลยไม่ใช่เหรอแกเนี่ยระวังไว้นะเขาบอกว่าผู้ชายเนี่ยถ้าได้ดีมีเงินน่ะมักจะคิดไม่ซื่อกับเราเฮ้ยแกฉันว่านะต่อเขาไม่ทำแบบนั้นหรอกฉันกับต่อเนี่ยไว้เนื้อเชื่อใจกันผ่านอะไรมาด้วยกันตั้งมากมายเขาไม่ทำแบบนั้นแน่นอนจ้าฉันน่ะเชื่อว่าต่อไม่ทรยศสาวห้าวแบบแกหรอกจ้ะแกเนี่ยแซวตลอดเลยเดี๋ยวแกนั่งรอฉันก่อนนะเดี๋ยวฉันขอไปเคลียร์ร้านก่อนแล้วก็เคลียร์ร้านเสร็จจะพาแกไปกินอะไรอร่อยโอเคจ้ะจ้ะสวัสดีค่ะอ๋อได้ค่ะพอดีว่าวันนี้พนักงานลาด่วนนะคะอาจจะส่งช้าหน่อยนะคะแต่ว่าจะรีบไปค่ะ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 ขวัญเดี๋ยวฉันไปทำก๋วยเตี๋ยวให้ลูกค้าก่อนนะจ้ะน้องยินดาโฟพี่จะได้เมื่อไหร่ยูจะแย่อยู่แล้วเนี่ยใช่ค่ะพี่สั่งไปตั้งนานแล้วนะคะแต่ถ้าไม่ได้นี่ก็ไม่เอาแล้วนะคะสักครู่นะคะลูกค้าแกอันนี้ใช่ไหมฉันว่าฉันไปส่งให้ดีกว่าแกอยู่ดูแลลูกค้าที่ร้านเถอะไม่เป็นไรแกแกนั่งตามสบายเลยเอาดานี่ฉันไปส่งให้ดีกว่าเดี๋ยวแกทำให้ลูกค้าเสร็จแกจะได้รีบเคลียร์ร้านแล้วก็พาฉันไปกินของอร่อยๆไงอย่างนั้นก็ได้ขอบใจแกมากนะขวัญ
ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยแกไปส่งที่โรงแรมหน้าหมู่บ้านนะเดี๋ยวรายละเอียดลูกค้าฉันส่งให้แกในไลน์โอเคค่ะเจ๊เดี๋ยวจัดให้นะสักครู่นะคะใครมาวะอาหารที่สั่งมาส่งแล้วค่ะฉันต่างหากที่ต้องถามว่าทำไมคุณถึงมาอยู่ที่นี่ไหนคุณบอกว่าไปทำงานต่างจังหวัดไงคือแล้วนี่คุณมากับใครนอนด้วยกันแบบนี้เพื่อนกันมั้งคะเพื่อนกันเหรอเพื่อนกันใช่ไหมนี่คุณทำอะไรอ่ะมาดิคุณแม่ก็ดีละไหนๆคุณก็เห็นหมดแล้วนี่คนนี้น้องปลายแฟนใหม่ของผมเองต่อฉันไม่คิดเลยนะว่าคุณจะเป็นคนแบบนี้ฉันอุตส่าห์เชื่อใจแล้วไว้ใจคุณมาโดยตลอดฉันคิดว่าคุณจะเป็นคนที่ซื่อสัตย์แล้วก็จริงใจกับฉันรักฉันคอยดูแลฉันเหมือนตอนที่เรายังไม่มีอะไรอ่ะสุดท้ายคุณก็เหมือนผู้ชายคนอื่นที่พอมีเงินคุณก็ลืมคนที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคุณมาที่รักผมสัญญานะครับถึงแม้ว่าวันนี้เราสองคนจะไม่มีอะไรแต่ผมจะตั้งใจทำงานหาเงินเพื่ออนาคตของเราสองคนฉันเชื่อคุณค่ะและฉันก็รู้ว่าคุณต้องทำได้ฉันเนี่ยขอให้คุณรักแล้วก็ซื่อสัตย์กับฉันในวันที่คุณประสบความสำเร็จแค่คุณไม่ทิ้งฉันก็พอค่ะครับผมจะรักคุณแค่คนเดียวผมขอสาบานนะถ้าเกิดว่าผมผิดคำสัญญาเนี่ยขอให้ผมพอได้แล้วค่ะฉันเชื่อคุณและฉันก็เชื่อว่าคุณจะไม่มีทางทำให้ฉันเสียใจแต่ว่าถ้าคุณทำให้ฉันเสียใจจริงๆเนี่ยคุณก็จะได้เห็นด้านของฉันเหมือนกันครับเจ็บตรงไหนไหมครับไม่เป็นไรค่ะพี่ต่อไม่ต้องไปสนใจนางหน้าจืดนั่นเลยนะพี่ว่าเรามาสนุกกันต่อดีกว่าทำไมคุณถึงทำแบบนี้กับฉันน่ะผมขอสาบานนะ
ญาเนี่ยจริงพอได้แล้วค่ะฉันเชื่อคุณฉันมีงานให้พวกคุณทำฉันเคยเตือนคุณแล้วนะว่าถ้าคุณคิดนอกใจฉันคุณจะได้เห็นอีกด้านหนึ่งของฉันคุณเป็นคนบังคับฉันเองนะอย่าหาว่าฉันใจร้ายก็แล้วกันว่าพวกกูเป็นใครน้องชอบมากใช่ไหมหัวคนอื่นเนี่ยพี่ก็มีเมียแล้วนะอย่านะอย่านะตื่นแล้วเหรอต่อปล่อยนะขวัญขวัญนี่คุณจะทำอะไรอ่ะฉันเคยเตือนคุณแล้วใช่ไหมแต่คุณก็เลือกที่จะทำแบบนี้กับฉันเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอย่าหาว่าฉันใจร้ายเลยนะขวัญผมขอโทษผมจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วคุณปล่อยผมไปเถอะนะตาขวัญขวัญผมขอโทษผมจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วขวัญนี่โอเคทำอะไรปล่อยปล่อยปล่อยเลยขวัญขวัญนี่คุณจะทำอะไรอ่ะคุณจะทำคุณจะทำอะไรมาบ้านะปล่อยปล่อยเลยปล่อยมันสายไปแล้วล่ะต่อแกถึงขั้นกล้าตบหน้าฉันเลยเหรอฮะพลอยนี่ใช่ไหมตัวปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวฉันช่วยคุณมันจะได้หยุดสร้างปัญหาให้คุณสักทีนี่คุณจะทำอะไรอ่ะขวัญอย่านะขวัญไม่นะขวัญไม่นะขวัญขวัญอย่านะขวัญไป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 ไม่ละไม่ละโอ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยให้เราให้แกเงียบเลยโอ้ยโอ้ยคุณเจ็บเหรอเจ็บมากไหมเจ็บใช่ไหมคุณจะได้เข้าใจไงว่าคนที่โดนหักหลังเนี่ยมันเจ็บปวดแค่ไหนโอ้ยโอ้ย
กรรมกันสักทีฉันฝากจัดการด้วยนะ